สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2554นะคะคุณครูอยากจะเสนอแนะนักเรียนนิดหนึ่งเสนอแนะหรือแนะนำนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันค้างๆอยู่ในปีนี้ขอให้มันจบสิ้นลงไปแค่ในปีนี้งานอะไรที่คุณครูมอบหมายนะคะนักเรียนพยายามจัดการให้หมดซะทุกอย่างอย่าปล่อยให้มันค้างๆไปถึงปีหน้านะคะสิ่งที่ไม่ดีอะไรทั้งหลายก็ทิ้งไปไอ้นิสัยที่แบบว่าเราไม่ตั้งใจเรียนส่งงานช้าหรือไม่ทำการบ้านปีนี้ก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไปนะคะเราเริ่มต้นกันใหม่ปีใหม่ทุกคนก็คงจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่วันนี้คุณครูมีงาน1ชิ้นถือว่าเป็นงานชิ้นใหญ่สำหรับนักเรียนแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้เสร็จภายในปีนี้เลยได้ไหมคงบอกว่าคงไม่ได้แน่งานชิ้นนี้คงจะต้องส่งต้องสั่งงานแบบข้ามปีแม้ให้เวลา1ปีสั่งปีนี้ส่งปีหน้านะคะข้ามปีเลยนะงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นใหญ่วันนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนรายงานนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเขียนรายงานไหมเคยค่ะและนักเรียนเขียนรายงานถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงานไหมนะคะวันนี้งานของนักเรียนคุณครูมอบหมายเป็นรายบุคคลนะคะนักเรียนจะต้องทำรายงานคนละ1เรื่องนะคะทำรายงานคนละ1เรื่องคุณครูไม่กำหนดว่านักเรียนจะต้องไปค้นคว้ารายงานมารายงานของนักเรียนต้องมีถึง50หน้า60หน้า70หน้าไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะคุณครูไม่ได้เน้นตรงเนื้อหาสาระสักเท่าไหร่แต่จะเน้นไปที่รูปแบบของรายงานส่วนประกอบของรายงานว่าส่วนประกอบของรายงานจะต้องมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หน้าปกนักเรียนต้องเขียนถูกต้องหน้าปกต้องมีปกอะไรบ้างมีปกนอกปกในนะคะแล้วก็มาคำนำคำนำเขียนอย่างไรคำนำมี3ย่อหน้าย่อหน้าที่1เขียนอะไรย่อหน้าที่2เขียนอะไรย่อหน้าที่3เขียนอะไรต้องถูกต้องตามรูปแบบต่อจากคำนำมาสารบัญสารบัญบอกเลยว่าอะไรอยู่หน้าไหนอย่างไรต่อจากสารบัญก็เป็นเนื้อหาสาระวิธีการเขียนอย่างไรนะคะและสุดท้ายก็จะต้องมีบรรณานุกรมหรือหนังสืออ้างอิงว่าเราไปค้นคว้าข้อมูลมาจากไหนจากหนังสือหรือจากเว็บไซต์ไหนก็ต้องเขียนลงไปนะคะหลายคนนั่งยิ้มเลยบอกโอ้โหที่คุณครูพูดมานี่สงสัยจะเป็นเรื่องง่ายๆมีข้อแม้ว่าการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากหนังสือก็ได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่คุณครูไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการพิมพ์งานนี้ขอเป็นการเขียนล้วนๆ เหตุผลฟังเหตุผลก่อนนะเหตุผลที่ไม่ให้พิมพ์เพราะอะไร 1. บางคนนะคะบางคนเนี่ย เวลาพิมพ์เนี่ยบางคนไม่ทำเองจากประสบการณ์จากที่เคยผ่านมาบางคนให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้บางคนให้พี่ทำให้บางคนเข้าไปร้านเกมร้านที่เขารับพิมพ์แล้วก็บอกว่าจะทำรายงานเรื่องนี้คนนี้ทำส่งครูคนนี้ส่งให้เข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะหรือบางคนทำเองอยากจะค้นคว้าเรื่องการละเล่นของเด็กไทยหนูก็ไปทำเองหนูก็ไปถึงก็ไปได้ข้อมูลมาก็ก๊อปแล้วก็มาวางใช่ไหมจัดหน้าวางแล้วก็ปริ้นมาส่งคุณครูถามว่าไอ้สิ่งที่ทำมาได้ความรู้ไหมไม่ได้เลยบางกลุ่มเนี่ยบางรุ่นเนี่ยคุณครูให้เคยให้พิมพ์นะคะพอพิมพ์เสร็จคุณครูถามว่าอ้าวหนูทำรายงานเรื่องอะไรมาจำชื่อเรื่องยังแทบจะไม่ได้เลยแล้วถามว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้อ่านครับหนูไม่ได้อ่านค่ะแล้วหนูทำมาอย่างไรหนูก็ไปสืบค้นข้อมูลมาค่ะแล้วหนูก็ได้เนื้อหามาแล้วหนูก็ก๊อปแล้วก็วางแล้วก็มาส่งคุณครูถามว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกับเราไหมไม่ได้ค่ะนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณครูเลยละเว้นเลยว่างานชิ้นนี้ขอต้องเป็นการเขียนล้วนๆนะคะเวลานักเรียนไปสืบค้นข้อมูลมาอย่างน้อยก่อนที่จะเขียนลงไปเนี่ยมันก็จะต้องผ่านตาเราใช่ไหมตอนที่เราเขียนลงไปเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาศึกษาดูกันว่าขั้นตอนการเขียนรายงานที่ถูกต้องทำอย่างไรเราจะพูดกันถึงในเรื่องของการเขียนรายงานทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะคุณครูจะแนะนำนักเรียน3ชั่วโมงเริ่มฝึกเลยว่าตั้งแต่เขียนคำนำเขียนอย่างไรเขียนหน้าปกเขียนอย่างไรเขียนบรรณานุกรมเขียนอย่างไรแล้วแบ่งเนื้อหาสาระอย่างไรและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องไปทำเองที่บ้านนะคะอ่ะคุณครูก่อนที่จะไปดูว่ารายงานมันคืออะไรเป็นอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างรายงานให้นักเรียนดูนิดหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างรายงานที่ถูกต้องตามรูปแบบอ่ะขอดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างรายงานที่ถูกต้องตามรูปแบบถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงานเลยเริ่มตั้งแต่ให้ดูฉบับนี่นะเริ่มตั้งแต่ต้องมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ต้องมีหน้าปกหน้าปกนะคะหน้าปกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนไหมหน้าปกแบ่งออกเป็น1ส่วน2ส่วน3ส่วนไหมส่วนข้างบนเขียนอะไรตรงกลางเขียนอะไรข้างล่างเขียนอะไรอันนี้คือหน้าปกนะคะเราเรียกว่าปกอะไรนะปกอะไรปกก็มี2ปกเลยดูสิเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีเด็กหญิงสศิประภาสนแก้ผู้เขียนรายงานเสนอต่อคุณครูวิไลพรวิไลลักษณ์ส่งรายงานวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2551 3ส่วนนะคะอันนี้เราเรียกว่าปกนอกทำด้วยกระดาษแข็งเปิดมาเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้เราเรียกว่าปกในเพราะฉะนั้นหน้าปกของนักเรียนต้องมีกี่หน้าแล้วนะสองหน้าแล้วนะคะ1ปกนอก2ปกใน3เริ่มจากคำนำคำนำก็ต้องมี3ย่อหน้าย่อหน้าที่1พูดถึงอะไรวรรณคดีไทยแต่ละเรื่องผู้ประพันธ์จะมีการเขียนพรรณนาถึงความงามของธรรมชาติเช่นกล่าวถึงพืชต่างๆสัตว์เป็นต้นข้าพเจ้าจึงจะทำรายงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาให้ผู้สนใจให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นย่อหน้าที่1พูดถึงอะไรเหตุผลที่จะทำรายงานเรื่องนี้ย่อหน้าที่2ในรายงานฉบับนี้กล่าวถึงประวัติและลักษณะของดอกไม้ที่มีอยู่ในวรรณคดีไทยต่างๆแต่ในรายงานเล่มนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะดอกไม้ต่างๆในวรรณคดีมีมากยากที่จะรวบรวมได้หมดย่อหน้าที่2บอกอะไรบอกว่าในรายงานฉบับเนี้ยมีอะไรบ้างย่อหน้าที่3ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูวิไลพรวิไลลักษณ์ที่ให้คำแนะนำในการทำรายงานจนรายงานสำเร็จลุล่วงมาด้วยดีย่อหน้าที่3กล่าวขอบคุณคนที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนรายงานเห็นไหมคะเห็นไหมคำนำของนักเรียนต้องมี3ย่อหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำอย่างไรอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนและนักเรียนดูนะในแต่ละแผ่นจะต้องอยู่ในอะไรเลยคะอยู่ในกรอบแล้วกระดาษแนะนำก่อนกระดาษที่ใช้บางคนใช้กระดาษ A4 ทำได้ไหมได้แต่ว่ามันทำไมคะมันมีเส้นไหมคะมันไม่มีเส้นถ้านักเรียนใช้กระดาษ A4 นักเรียนจะต้องมานั่งตีเส้นโอ้โหตีไหวไหมไม่ไหวค่ะโรงเรียนของเรามีกระดาษรายงานไหมมีเนี่ยกระดาษรายงานเป็นตราโรงเรียนเลยนะคะมันมีขายที่ร้านสวัสดิการนักเรียนก็ไปซื้อกระดาษรายงานเลยเพราะว่ามันจะมีเส้นให้เรียบร้อยนะมีหน้าปกมีคำนำมีสารบัญนะสารบัญบอกเลยค่ะว่าอะไรมันอยู่หน้าไหนนะคะมีสารบัญทีนี้เริ่มมาเนื้อเรื่องแล้วเขาพูดถึงเรื่องดอกไม้ไหมเขาอาจจะมีภาพประกอบด้วยดอกกัญญามันมีลักษณะเป็นอย่างไรไหมดอกกระดังงานะแต่ละหน้ามีเลขหน้ากำกับดอกกระถินดอกกระทกรกดอกกาละเวกกุหลาบมอนดอกเขี้ยว
กระแตดอกแคดอกจำปาดอกซ่อนกลิ่นสารพัดเลยไหมดอกดาวเรืองดอกตะแบกดอกผักกาดกองดอกผักตบชวาเห็นไหมนะคะนี่เขาค้นคว้ามาเยอะแยะอ่ะค้นคว้ามาเยอะแยะมากมายแล้วตอนหลังทำอย่างไรมีถึง20หน้าเลยเนี่ยเขาทำตั้ง20หน้าเอกสารอ้างอิงทำไมใช้ว่าเอกสารอ้างอิงทำไมใช้ว่าบรรณานุกรมถ้าใช้คำว่าบรรณานุกรมแสดงว่านักเรียนต้องไปค้นคว้าจากหนังสืออย่างน้อย3เล่มขึ้นไปแต่ถ้าเราไปค้นคว้าแค่เล่มเดียวให้ใช้คำว่าเอกสารอ้างอิงอันนี้เขาไปค้นคว้าจากเว็บไซต์ก็เขียนชื่อเว็บไซต์มานะคะแล้วก็มีปกหลังเห็นไหมเรียบร้อยถามว่าในรายงานนี้มีการตกแต่งไหมไม่มีมีการตกแต่งมีการระบายสีมีการวาดภาพอะไรลงไปไหมคะไม่มีเพราะทำไมจึงไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นรายงานทางวิชาการจะไม่มีการตกแต่งจะไม่มีการวาดรูปการ์ตูนจะไม่มีการเขียนอะไรลงไปทั้งสิ้นอ่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้ทำเรื่องการเล่นพื้นบ้านเห็นไหมคะแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยค่ะมีคำนำมีสารบัญนะเขียนไปใครอยากจะเขียนอะไรนะมีภาพประกอบมีวิธีการเล่นนะคะทีนี้นักเรียนจะเลือกเรื่องอะไรให้ดูอันนี้ทำเรื่องสัตว์มีพิษบางคนเริ่มลังเลแล้วเมื่อกี้ทำเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีก็ยังเกี่ยวข้องกับภาษาไทยอยู่ทำเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทยก็ยังเกี่ยวข้องอยู่แต่มาคนนี้ทำเรื่องสัตว์มีพิษละมันจะเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยไหมแล้วจะทำได้ไหมคนนี้ทำเรื่องคำราชาศัพท์นักเรียนดูนะมีใครตกแต่งอะไรบ้างไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีการตกแต่งอะไรลงทั้งสิ้นมีตัวอย่างให้ดูมากมายบางคนอาจจะมีภาพประกอบด้วยนะคะนี่เป็นของรุ่นพี่คุณครูเก็บไว้คำนำสารบัญบางคนเนี่ยอาจจะมีภาพประกอบใครสนใจเรื่องอะไรก็ทำเรื่องนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูไม่จำเป็นไม่เน้นว่าจะต้องเกี่ยวกับภาษาไทยกลุ่มนี้คนนี้ทำเรื่องเส้นทางเศรษฐีนักเรียนสนใจเรื่องอะไรอยากจะทำเรื่องอะไรก็ได้แต่คุณครูจะตรวจอะไรเอ่ยรูปแบบคุณครูจะตรวจรูปแบบค่ะคุณครูจะดูรูปแบบว่าถูกต้องไหมคุณครูพจนีสั่งนักเรียนทำรายงานไหมทำถามว่าถ้านักเรียนจะทำรายงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคุณครูพจนีและมาส่งคุณครูด้วยเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะได้คุณครูอนุญาตเช่นนักเรียนจะส่งคุณครูนักเรียนก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชากลุ่มสาระภาษาไทยเรื่องอะไรผู้เขียนรายงานเสนอต่อใครเรียบร้อยเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนตรงไหนได้เปลี่ยนวิชาเปลี่ยนเฉพาะหน้าเปลี่ยนเฉพาะปกนอกกับปกในแค่นั้นได้ไหมแต่มีข้อแม้ว่ามันจะต้องถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงานนะคะมองดูแล้วตรงนี้ยากไหมยากไหมคะยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ่ะไม่ยากดูในสไลด์ค่ะมาเริ่มเรียนรู้กันว่าเราจะต้องเขียนกันอย่างไรบ้างนะคะหยิบสมุดขึ้นมาด้วย